วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมสุวัฒน์ยมจินดาและก็รายการเปิดบันทึกตำนานได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยทางททบ5แห่งนี้นะครับทุกวันพุธที่2และพุธที่4ของเดือนท่านมีนัดกับเรานะครับ15นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา30นาทีนี่คือรายการเปิดบันทึกตำนานครับท่านผู้ชมครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพาท่านผู้ชมไปเปิดบันทึกตำนานของหลวงปู่ขาวแห่งวัดหลัก4กรุงเทพมหานครก็ปรากฏว่าได้รับคำติชมจากท่านผู้ชมมากมายเหลือเกินที่โทรศัพท์เข้ามานะครับแต่คราวนี้ครับท่านทั้งหลายครับเราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมเปิดบันทึกตำนานเด็ดๆครับเป็นบันทึกตำนานของหลวงปู่ล่าตาทิพย์หลวงปู่ล่าแห่งวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่เอาละครับไปร่วมเปิดบันทึกตำนานกับเราได้แล้วณบัดนี้ครับหลวงปู่ล่าเดิมท่านมีชื่อว่าล่าซึ่งมีความหมายในภาษาเมืองหรือภาษาเหนือแปลว่าคนสุดท้องเพราะท่านเป็นลูกคนสุดท้องของโยมบิดาชื่อว่าเงินโยมมารดาชื่อว่าแก้วท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2441ในสมัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ถิ่นกำเนิดของท่านอยู่ที่บ้านปงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เด็กชายล่าเมื่ออายุ9ขวบได้เข้ามาเป็นเด็กวัดที่วัดป่าตึงซึ่งในสมัยนั้นพระครูบาปิ่นตาท่านเป็นเจ้าอาวาสเด็กชายล่าเป็นเด็กดีประพฤติปฏิบัติดีอายุ11ขวบก็บวชเป็นเนนเล่าเรียนทั้งอักขระวิธีและพระธรรมจากพระครูปินตาซึ่งมีอายุแก่กว่าท่านถึง47ปีเมื่อเด็กชายล่าอายุ18ปีก็ได้เข้ามาเรียนหนังสือในจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดพระเชตุพนซึ่งในสมัยนั้นเจ้าคุณโพธิรังสีท่านเป็นเจ้าอาวาสพระภิกษุล่าเป็นพระหนุ่มท่านมีความกตัญญูต่อพระครูปินตาเป็นอย่างสูงจึงยอมเสียสละอยู่ดูแลครูปินตาผู้เฒ่าพร้อมกับบำเพ็ญภาวนาทำใจให้สบายเมื่อพระครูปินตาอายุได้74ปีท่านก็มรณภาพพระภิกษุล่าซึ่งเป็นพระหนุ่มที่มีอายุเพียง27ก็ต้องรับหน้าที่ภาระเป็นเจ้าอาวาสซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2467ด้วยความที่ท่านเป็นพระหนุ่มซึ่งปฏิบัติตนเพื่อศาสนาโดยแท้ไม่เคยวอกแวกแตกต่างจากพระรูปอื่นในสมัยนั้นที่มีเหตุต้องลาสิกขาบทจนในสมัยนั้นถึงกับมีคำล้อเลียนกันว่าตุเจ้าใคร่ศึกเพราะหันนมสาวบวชขโมยใคร่บวชเพราะหันข้าวต้มสาวตาลซึ่งแปลว่าพระอยากศึกเพราะเห็นนมสาวอวบเด็กวัดอยากบวชเพราะเห็นข้าวต้มสาวถวายหลวงปู่ล่าท่านได้ปฏิบัติตนตามภาระหน้าที่ของท่านได้ดีตลอดมาจนต่อมาท่านได้เป็นเจ้าคณะตำบลและพระอุปัชฌาย์ท่านได้ปฏิบัติตนสมดังคำสวดสรรเสริญพระสงฆ์ที่ขึ้นต้นว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆหลวงปู่ล่าท่านได้เป็นเจ้าอาวาสที่เป็นนักพัฒนาและนักปฏิบัติธรรมโดยแท้เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสนั้นในสมัยก่อนวัดป่าตึงมีเพียงวิหารเก่าๆไม่มีช่อฟ้าจึงสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยหลวงปู่ล่าท่านมีอายุได้เพียง12ปีโดยพระครูบาปิ่นตาและองค์ใช้เรื่อยมาจนถึงสมัยของหลวงปู่ล่าท่านได้บูรณะใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2504ด้วยฝีมือของตนเองซึ่งท่านเป็นผู้ออกแบบและบูรณะวิหาร
สร้างธรรมาสน์รวมทั้งโต๊ะหมู่บูชาด้วยศิลปะแบบล้านนาสามารถจะเห็นถึงฝีมือทางช่างท่านซึ่งยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้เช่นที่ทางเข้าวิหารทางด้านทิศตะวันออกอันมีหน้าบันประกอบลายไม้แกะสลักด้วยฝีมือของหลวงปู่ล่าเองและที่วิหารวัดป่าตึงนี้เองท่านยังได้เขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธประวัติลงบนผนังด้านทิศใต้นอกเหนือจากจิตรกรรมฝาผนังในวิหารแล้วท่านยังสร้างชุกชีหรือชุกกชีซึ่งหมายถึงฐานปูนสำหรับประดิษฐานพระประธานซึ่งในสมัยนั้นการก่อสร้างในวัดป่าตึงโดยเฉพาะวิหารนั้นหลวงปู่ท่านกำกับดูแลและลงมือทำเองไม่ว่าจะเป็นการผสมปูนตัดกระจกตกแต่งท่านทำโต๊ะหมู่บูชาซึ่งในสมัยนี้ตั้งไว้ที่ศาลารับรองซึ่งโต๊ะชุดนี้มีความงดงามมากนอกเหนือจากการเป็นพระนักปฏิบัติและพระนักพัฒนาอย่างแท้จริงแล้วเรื่องราวตำนานของหลวงปู่ล่าแห่งวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ยังมีอีกมากที่จะพาท่านไปเปิดบันทึกตำนานกันหลังจากโฆษณาสักครู่เดียวครับหลวงปู่ล่าแห่งวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นพระนักพัฒนาและเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดต่อการบำเพ็ญภาวนาจนเกิดการเลื่อมใสศรัทธาต่อสาธุชนมากมายตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าวันหนึ่งฝนทำท่าว่าจะตกภายในบริเวณกุฏิของท่านซึ่งมีพระเนนอยู่จำนวนมากท่านได้เตือนพระเนนเหล่านั้นให้ออกหาจากกุฏิของท่านโดยท่านบอกว่าวันนี้ต้นไม้ใหญ่ข้างๆกุฏิของท่านจะล้มลงมาใส่ให้ระวังปรากฏว่าวันนั้นฝนตกหนักต้นลานหักทับกุฏิพังหมดแต่ทุกคนปลอดภัยจึงพากันสรรเสริญว่าหลวงปู่ล่าตาทิพย์ประมาณ7ปีมาแล้วเล่ากันว่ามีคหบดีท่านหนึ่งได้เดินทางไปยังวัดป่าตึงแต่ในขณะที่กำลังเดินทางหลวงปู่ล่าได้ให้ลูกศิษย์จัดการต้อนรับไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วก่อนที่ท่านคหบดีท่านนั้นจะไปถึงโดยหลวงปู่ล่าได้กล่าวว่าวันนี้จะมีเศรษฐีใหญ่ใจบุญมาทำบุญที่วัดเราทั้งที่ท่านเศรษฐีท่านนั้นท่านไม่เคยเดินทางมาที่นี่ก่อนเลยและเมื่อท่านคหบดีท่านนั้นเดินทางมาถึงก็ได้รับการต้อนรับจากเหล่าลูกศิษย์ของหลวงปู่ล่าเป็นอย่างดีทำให้เกิดความแปลกใจสอบถามจากลูกศิษย์ดูก็ทราบความก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากท่านจึงได้สมทบเงินสร้างวัดเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นปัจจัยทั้งสิ้นประมาณ1,500,000 บาทต่อจากนั้นไม่นานนักที่วัดป่าตึงหลวงปู่ล่ามีธุระที่จะต้องไปงานสำคัญแต่ทว่าวันนั้นมีฝนตกหนักบรรดาลูกศิษย์ได้ปรารภหนักใจและวิตกกังวลกับปู่ล่าหลวงปู่ท่านรับฟังแล้วก็พนมมือไหว้ฟ้าฝนหลวงปู่ไหว้ฟ้าฝนแล้วหลวงปู่ล่าท่านก็ได้ก้าวเดินออกจากกุฏิทันที
และทันทีที่ท่านก้าวพ้นชายคากุฏิทันใดนั้นฝนก็หยุดตกลงกระทันหันคือขาดเม็ดอย่างฉับพลันไม่มีเม็ดฝนเปียกจีวรของหลวงปู่เลยแม้แต่น้อยปรากฏการณ์ครั้งนี้ได้มีผู้ที่มานมัสการหลวงปู่และอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมชาววัดได้เห็นกันอย่างพร้อมหน้าจนกลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวต่างๆที่ทำให้สาธุชนจำนวนมากกล่าวขวัญถึงยังมีอีกมากอีกสักครู่ขอเชิญท่านผู้ชมมาร่วมเปิดบันทึกตำนานของหลวงปู่ล่าแห่งวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่กันต่อไปพักโฆษณาสักครู่เดียวครับนอกเหนือจากเรื่องราวแปลกๆที่ทำให้เกิดการเลื่องลือถึงหลวงปู่ล่ายังมีผู้ที่ได้เคยฟังหลวงปู่สอนธรรมะและเกิดความประทับใจเป็นที่เล่าขานกันกว้างไกลโดยเฉพาะแง่การสั่งสอนหลวงปู่ล่าได้สอนทั้งธรรมะปฏิบัติและปริยัติธรรมมาช้านานแล้วถึงแม้ท่านจะไม่ได้เป็นมหาปริญญาแต่ท่านก็มีความเชี่ยวชาญเชิงปริยัติธรรมของหลวงปู่ล่าท่านสอนธรรมะให้แก่พวกลูกศิษย์ด้วยวัตรปฏิบัติของท่านให้ผู้ที่ฟังได้เห็นธรรมเท่าที่สติปัญญาของผู้เพ่งพิจารณาหลวงปู่ล่าท่านชอบปฏิบัติธรรมตั้งแต่เริ่มบรรพชาเรื่องเครื่องรางของขลังนั้นท่านไม่ค่อยชอบทำให้วัตถุมงคลที่วัดนี้จึงมีน้อยมากแต่ปรากฏว่ามีสาธุชนมากมายมาพบท่านมานมัสการท่านเพื่อขอความเป็นสิริมงคลเช่นให้ท่านรดน้ำมนต์ตลอดไปจนขอให้ท่านได้ปลุกเสกเป่าเครื่องรางของขลังหลวงปู่ล่าตาท่านก็ไม่ขัดข้องทั้งนี้เพราะท่านมีเมตตาเปี่ยมล้นท่านเห็นทุกข์ของทุกคนเป็นเรื่องสำคัญและในบรรดาสาธุชนจำนวนมากนั้นก็มีคนดังๆปะปนอยู่มากมายเช่นแชมป์โลกชื่อดังเขาทรายกาแล็กซี่และคณะเช่นคุณแชร์แม้คุณวิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์โกหงกราบขอพรจากหลวงปู่ล่าตาทิพย์เป็นประจำและบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ยังเล่าให้ฟังว่านอกจากหลวงปู่ท่านจะให้พรแก่เขาทรายกาแล็กซี่แล้วท่านยังได้ให้โอวาทให้มีสติเป็นที่ตั้งในการดำเนินอาชีพการชกมวยนี้การชกมวยอันตรายมากสติจึงสำคัญที่สุดในปีพุทธศักราช2535ที่ผ่านไปบรรดาศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ล่าตาทิพย์ทั่วประเทศต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ครูบาอาจารย์ของตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นมิ่งขวัญสูงสุดของปวงชนชาวไทยได้ทรงโปรดให้หลวงปู่ล่าตาทิพย์ประกอบพิธีสืบชะตาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากหลวงปู่ล่าจะเป็นนักปฏิบัติธรรมสั่งสอนธรรมเมตตากรุณาและเป็นพระนักพัฒนาอย่างแท้จริงแล้วหลวงปู่ท่านยังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จนเป็นที่เลื่องลือในบุญพันตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบทคาถาว่ามหาการุณิโกเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวง
เพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงหลวงปู่ได้อำนวยการแจกอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแก่หมู่บ้านที่อดอยากในอำเภอสันกำแพงตั้งแต่ปี2526เป็นต้นมาหลวงปู่ได้จัดทุนทรัพย์เพื่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่างๆเช่นจัดทุนอาหารกลางวันจัดทุนสำหรับแม่บ้านแจกวัวควายแจกทุนการศึกษาสร้างโรงเรียนบ้านยางสร้างตึกหลวงปู่ล่าให้แก่โรงพยาบาลสันกำแพงด้วยบารมีที่หลวงปู่ล่าแห่งวัดป่าตึงที่ท่านได้สร้างสมมาด้วยการเป็นพระนักพัฒนาพระนักปฏิบัติธรรมพระนักสั่งสอนธรรมผู้ชี้แนะช่องทางแห่งแสงสว่างรวมทั้งความเมตตาแก่สัตว์โลกทำให้สาธุชนจำนวนมากเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่เสื่อมคลายและเมื่อวันอังคารที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536พุทธศาสนิกชนตลอดจนศิษยานุศิษย์ที่ศรัทธาพระครูจันทสมาคุณหรือหลวงปู่ล่าจันโทแห่งวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ต่างพากันเศร้าสลดจากการละสังขารของหลวงปู่ล่าตาทิพย์แต่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพบรรดาศิษยานุศิษย์ได้รวบรวมสมทบทุนสร้างกุฏิหลังใหม่เพื่อถวายแด่หลวงปู่แต่ยังไม่ทันที่หลวงปู่จะได้มาอยู่ที่กุฏิหลังนี้ท่านก็ได้มรณภาพเสียก่อนแม้ว่าในปัจจุบันท่านจะมรณภาพไปแล้วท่ามกลางความโศกสลดของศิษยานุศิษย์แต่คุณงามความดีของท่านและเกียรติคุณของท่านยังคงจารึกอยู่ตลอดไปรวมทั้งเครื่องรางของขลังที่ท่านได้สร้างไว้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เกิดความนิยมแก่เหล่าสาธุชนจนถึงปัจจุบันมีต่างๆดังนี้เหรียญรุ่นแรกที่บรรดาลูกเสือชาวบ้านที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสร้างถวายโดยจำลองรูปพระประธานในโบสถ์มาเป็นแบบเหรียญรูปหลวงปู่ล่ารุ่นแรกเป็นเหรียญกลมเนื้ออัลปาก้าพระของขวัญเนื้อผงซึ่งรุ่นนี้หลวงปู่ล่าท่านจะแจกให้แก่ผู้ที่ไปนมัสการท่านคนละหลายๆองค์ในยุคปัจจุบันพระเกจิอาจารย์ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังคือเป็นพระสุปฏิปันโนด้วยกันนั้นมีอยู่ไม่มากในจำนวนนั้นก็มีหลวงปู่ล่าหรือพระครูบาล่ารวมอยู่ด้วยและในการเปิดบันทึกตำนานของหลวงปู่ล่าแห่งวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบเทปโทรทัศน์ซึ่งหลวงปู่ล่าท่านได้เทศนาแสดงธรรมแก่สาธุชนในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มาให้สาธุชนได้สดับตรับฟังสวัสดีเจริญสุขเจริญพรสัทธาญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่รักใคร่ในพุทธศาสนาเป็นที่เคารพสักการะคือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่ระลึกเรียกว่าแก้วทั้งสามเป็นอันว่าคนเราเกิดมาในชาติหนึ่งเกิดมาเพราะพุทธศาสนาจะได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธองค์ในที่พระพุทธองค์เทศนาว่าทุกคนจะต้องมีธรรมประจำใจจะต้องมีธรรมคือความดีคุณงามความดีประจำเป็นกำลังเป็นแรงในภายในจิตใจของตัวเองการที่เราต้องจะมานับถือพุทธศาสนาว่าถือตามคำสอนของพระพุทธองค์
เป็นอันว่าเราได้ความสุขคือความสุขกายสุขใจพุทธบริษัททั้งหลายจะอยู่ร่วมมิตรร่วมสหายร่วมหมู่ร่วมคณะก็จะต้องมีสามัคคีมีคุณงามความดีสืบต่อกันไปด้วยความที่ไม่มีตกร้อนใจสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมีอายุมั่นขวัญยืนขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่เคารพนับถือกราบไหว้บูชาทุกเมื่อเชื่อวันอันนี้ขอให้มาปกปักรักษาพุทธบริษัทให้มีความสุขความเจริญมีอายุวันขวัญยืนอยู่ตลอดจังชีวิตที่การยาวนานทุกท่านทุกผู้ทุกคนทรงจะมีเพียงแต่ลิลิที่การยุโกอายุวันโนสุขังพลังเป็นไงครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนั่นคือเปิดบันทึกตำนานของหลวงปู่ล่าตาทิพย์หรือหลวงปู่ล่าแห่งวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่อาจจะไม่ละเอียดมากนะครับเพราะเวลาเรามีจำกัดจริงๆแต่ทีมงานของเราก็พยายามที่จะเจาะลึกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ท่านผู้ชมครับถ้าท่านมีตำนานอะไรเด็ดๆกรุณาโทรศัพท์ถึงเรานะครับที่อยู่ได้ขึ้นบนจอแล้วรายการเปิดบันทึกตำนานมีให้ท่านผู้ชมได้ชมครับเป็นประจำทุกวันพุธที่2และพุธที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:00 นจนถึง 15:30 นอย่าลืมนะครับว่าท่านมีนัดกับเราท่านผู้ชมครับรายการเปิดบันทึกตำนานวันนี้เวลาหมดครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยเทศนาภาษิตของหลวงปู่ล่าที่ว่าบุญต้องหาบบาปต้องละพระต้องสงบรบต้องชนะสละต้องกล้าค้าต้องกำไรใจต้องคิดและผิดต้องแก้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้กับผมสุวัฒน์ยมจินดาและทีมงานเปิดบันทึกตำนานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ